สวัสดีค่ะทุกท่านป้าแหม่มพาเข้าครัวในวันนี้นะคะจะนำเสนอเมนูเด็ดค่ะจิ้งหรีดทอดและจิ้งหรีดนึ่งนะคะพรุ่งนี้ป้าแหม่มจะไปเลี้ยงรุ่นก็เลยจะทำจิ้งหรีดเนี่ยไปฝากเพื่อนๆวันนี้มีตลาดเขียวที่อำเภอนะคะป้าแหม่มสั่งจิ้งหรีดไว้2กิโลมาดูวิธีการทำเลยค่ะเราจะล้างจิ้งหรีดก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นจิ้งหรีดเลี้ยงนะคะเลี้ยงด้วยหัวอาหารจิ้งหรีดเดี๋ยวนี้จิ้งหรีดมีหัวอาหารแล้วนะคะหัวอาหารเฉพาะของจิ้งหรีดเลยเมื่อได้ระยะเวลาที่จะจับขายนะคะคนเลี้ยงเขาก็จะให้จิ้งหรีดเนี่ยกินใบเตยนะคะแล้วก็กินฟักทองค่ะเพื่อที่จะให้ลดกลิ่นสาบจากหัวอาหารนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยไข่เต็มท้องเลยค่ะป้าแหม่มล้างสัก 2-3 น้ำก่อนนะคะโอ้ยวันนี้จิ้งหรีดสวยมากจิ้งหรีดสวยมากเลยจะทำจิ้งหรีดนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ทอดอีกส่วนหนึ่งนะคะนึ่งสมุนไพรแล้วก็ทอดสมุนไพรแล้วแบบก็จะคลุกแบบนี้คลุกได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าที่เราจะไปคลุกกับกะละมังข้างนอกนะคะคลุกกับน้ำเนี่ยเขาเข้าได้ทั่วๆจะใส่ใบมะกรูดอีกก็ได้นะคะหอมนะคะแต่ป้าแบบเอาแค่นี้แหละนึ่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งทอดกระมังเล็กนี่ทอดทอดก็อร่อยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบน้ำมันก็จะไม่กินนะคะเผื่อเพื่อนไม่ชอบแบบทอดก็จะเอาแบบนึ่งนะคะป้าแหม่มก็จะทอดประมาณนี้ค่ะป้าแหม่มจะนึ่งและทอดพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะใช้กระมังมีรูเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวไอความร้อนขึ้นมาปิดฝาเลยค่ะมาดูทอดค่ะรอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวป้าแหม่มค่อยเอาลงค่ะป้าแหม่มก็จะใส่กะละมังมีรูนะคะให้เขาเสด็จน้ำมันลงไปอีกนิดนึงแล้วค่อยปรุงโดยมากแล้วป้าแหม่มจะใส่รสดีนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นรอให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงก่อนนะคะนะคะน้ำมันเสด็จแล้วป้าแหม่มก็จะปรุงรสนะคะถ่ายมาใส่กะละมังใหญ่ค่ะพริกไทยค่ะรสดีนะคะผงอร่อยน้องมี่บอกคลุกเคล้าค่ะแบบนึ่งยังไม่ได้ที่นะคะป้าแหม่มใส่น้ำในหม้อเยอะไปนิดนึงน้องมี่ชิมหรือยังคะยังแต่ตอนนั้นยังไม่ปรุงค่ะก็อร่อยเหมือนกันจ้ะอ่ะลองชิมดูสิคะชิมก่อนค่ะรสชาติเป็นไงคะอร่อยอยู่นะคะเค็มอยากได้เค็มอีกนิดนึงอ่ะอยากได้เค็มอีกนิดนึงเหรอคะก็เดี๋ยวไปปรุงแยกก็ได้ปลาอะมันเค็มมากว่ะมันก็จืดๆขนยังไม่เข้าที่ต้องเค็มมากหรอกมั้งคะลูกมันไม่เข้ารสมันไม่เข้าที่อันนี้ก็จ
แต่บางครั้งป้าแหม่มก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวอย่างเดียวก็อร่อยรสดีคงอร่อยก็ดีเหมือนกันค่ะเรียบร้อยได้ที่แล้วค่ะจิ้งหรีดทอดสมุนไพรเรียบร้อยแล้วค่ะของฝากโอ้หอมมากเลยค่ะหอมสมุนไพรหอมตะไคร้แล้วก็ใบเตยค่ะเดี๋ยวป้าแหม่มชิมก่อนนะคะสุกแล้วค่ะป้าแหม่มปรุงรสก่อนอันนี้ป้าแหม่มจะใส่เฉพาะรสดีนะคะจะไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่เยอะค่ะใส่นิดเดียวใส่พอมีรสนะคะเผื่อจะเอาไปทำกับข้าวอย่างอื่นจะได้ปรุงได้สะดวกปรุงได้ง่ายในเมนูต่อไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ้งหรีดนึ่งสมุนไพรของฝากนะคะของฝากเพื่อนสำหรับคลิปนี้ป้าแหม่มขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ป้าแหม่มด้วยค่ะ